สำหรับ growth marketing ในคอร์สย่อยที่2ก็คือเรื่องของการสื่อสารซึ่งจะเป็นในมุมของ communication กลยุทธ์ในการสื่อสาร context แล้วก็ customer data เราลองมาดูรายละเอียดกันนะครับตามสไลด์เราจะเห็นว่าสิ่งที่เราจะต้องให้ความสำคัญนะครับก็คือการทำอย่างไรจึงจะสื่อสารได้ประสบความสำเร็จแล้วก็สื่อสารได้แตกต่างจากคู่แข่งซึ่งแน่นอนนะครับเราจะต้องพยายามหาตัวที่เรียกว่า context เราจะใช้เครื่องมือในการหาก็คือ Lean Canvas โดยที่จะเป็นช่องทั้งหมด9ช่องซึ่ง9ช่องนี้เราจะได้ทุกมุมทั้ง product แล้วก็ market นะครับก็หลายท่านน่าจะพอมีความรู้ในเรื่องของ Lean Canvas พอสมควรแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะเขียน Lean Canvas แล้วดึงจุดเด่นนะครับความแตกต่างแล้วออกมาเป็น context ได้อันนี้ก็จะมีเทคนิคที่จะสามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้ได้เลยโดยที่เสียเวลาในการทำ Lean Canvas แค่1ครั้งเราก็จะสามารถใช้เป็นพิมพ์เขียวในการทำในเรื่องต่างๆได้ต่อมาก็คือสามารถนำมาทำในเรื่องของ communication ได้ด้วยโดยการวางกลยุทธ์ในการสื่อสารโดยที่เราก็ต้องเข้าใจในเรื่องของ product market fit โดยที่ตัวที่เป็น Lean Canvas เนี่ยก็จะครอบคลุมทุกเรื่องที่ว่ามานี้ส่วนช่วงบ่ายเนี่ยเราก็จะมาดูว่าเราจะทำอย่างไรให้เราเนี่ยเหนือคู่แข่งที่เรียกว่า unfair advantageอาจจะต้องมีการสร้างองค์ประกอบที่หลากหลายทำให้เราเนี่ยมีความแตกต่างอย่างชัดเจนเราสามารถนำคอนเท็กซ์และคอนเทนต์มาประยุกต์รวมกันเพื่อจะทำให้การสื่อสารออกไปเนี่ยมีความแข็งแรงและแตกต่างต่อมาก็คือเป็น customer data ที่เป็นลักษณะของการหา customer data ในเชิงกลยุทธ์ไม่ว่าจะเป็น data ที่เรารู้และ data ที่เราไม่รู้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยข้อมูลเหล่านี้จะแอบซ่อนอยู่ในสิ่งที่เราอาจจะลืมนึกไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกรอกฟอร์มเพราะว่าเป็นทางตรงในการสื่อสารเลยนะครับจริงๆมันเป็นการถามลูกค้าโดยตรงนะครับถ้าเป็นออฟไลน์ก็คือเป็นการสัมภาษณ์เนาะแต่ถ้าเกิดกรณีเป็นออนไลน์เราสามารถทำฟอร์มให้ลูกค้ากรอกได้หรือแม้กระทั่งการสร้างในเรื่องของRoyalty โปรแกรมต่างๆที่จะทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าเขาเป็นคนสำคัญการทำเซอร์เวย์นะครับการทำโพลต่างๆการทำเรื่องของ Service Agreement การทำเรื่องของมุมอื่นๆที่เราสามารถที่จะสร้างการ Communication และเก็บ Data กับลูกค้าโดยตรงได้ไม่ว่าจะเป็น List Score หรือว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเกมต่างๆเป็นต้นส่วนสิ่งที่เป็น Unknown เนี่ยก็จะเป็นในลักษณะของการเก็บเรื่องของคุกกี้เว็บไซต์วิสิตที่เราสามารถเก็บได้พวกพิกเซลต่างๆที่เราเข้าไปฝังไว้นะครับหรือแม้กระทั่งการทำโซเชียลมีเดียเก็บเป็นกรุ๊ปปิ้งนะครับหรือแม้กระทั่งการทำเรื่องของคีย์เวิร์ดแทร็กเกอร์อันนี้ก็จะเป็น Data ในมุมของทั้งที่เห็นและไม่เห็นนะครับจากคอร์สที่เป็นคอร์สที่2เนี่ยสิ่งที่ผู้เรียนจะได้ก็คือหลักการในการทำการสื่อสารโดยใช้ Lean Canvas แล้วก็เมื่อทำตรงนี้เสร็จเนี่ยก็จะได้พิมพ์เขียวในการไปทำงานต่อแบบระยะยาวนะครับไม่ว่าจะเป็น Context Content หรือการวางแผนที่จะนำ Content เหล่านี้ไปสื่อสารให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆสำหรับเรื่องของการสื่อสารเพราะว่าการสื่อสารก็คือการส่งสารไปหาลูกค้าเราจะทำอย่างไรให้ตรงใจเขามากที่สุด